คลิปตรงนี้นะครับเราทำการชวนพี่เฟรมนะครับมาทำการเล่นMinecraftแต่วันนี้ผมจะใช้แมปภาพลงตาในการหลอกตาเขาดูดิว่าเขาสามารถจับภาพลงตาที่ผมมาหลอกตาได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ไปดูเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ผม500ไลค์หน่อยนะครับไปดูกันเลยครับไปสวัสดีครับคุณฟรีเฟรมในวันนี้นะครับนะเรากลับมาอยู่ในMinecraftอีกแล้วอย่างที่ผมไม่ได้แตะMinecraftในช่องนี้มานานนะครับนะคุณฟรีเฟรม yeah. วันนี้ผมจะพาคุณมาติดในภาพลวงตาแบบมีหลายแบบบ้านนะครับแล้วแบบพวกเนี้ยผมจะทำการใส่ภาพลวงตาไปให้คุณมันภาพลวงตาแบบไหนอ่ะเดี๋ยวคุณไปคุณก็เห็นป่ะเฮ้ยเฮ้ยรอลุ้นนี่ครับอันแรกคุณกดอันแรกมานี่คุณ yeah. คุณเห็นภาพลวงตายังไงครับมองเนี้ยมองข้างหลังเห็นเอ้ยดูดิเฮ้ยเห็นน้ำที่มันแบบเดี๋ยวอันนี้มันวนขึ้นไปแล้วก็มันกลับมาอยู่ที่เดิมเฮ้อน้ำไม่สิ้นสุดว่ะเฮ้ยมันเหมือนมันหมุนไปหมุนมาดูดิเอาว่ะคุณฟีเฟลเขาเจอน้ำไม่สิ้นสุดแล้วครับทุกคนครับน่ะคุณงงกันดีภาพลวงตาใช่เรื่องอะไรผมจะเอาคุณมาอยู่ในน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดกันดีกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็แค่อย่างนี้แหละไอ้เหี้ยคนโกงเนี่ยโดนเหลี่ยมน้องโดนเหลี่ยมโดนโกงคือแบบมันให้เรามองจากมุมนี้แล้วก็อ๋อน้ำมันวนไปแล้วกลับมาอยู่ตรงนี้ใช่ครับคุณโดนโกงแล้วไอ้น้องคุณโดนโกงแล้วแบบ2ครับดับเบิ้ลเฟสคุณเห็นเป็นเลขอะไรครับคุณฟีเฟมเลข1คุณลองคุณกดปุ่มนี้ปุ่มขวาไม่ใช่อันนี้เห็นเลขอะไรครับไม่เห็นอันนี้เลข2คุณรู้มั้ยว่าจริงๆมันคือเลขเดียวกันมันคือแบบบล็อกเดียวกันได้เหรอมันอันเดียวกันเหรอแน่นอนนี่เอางี้ผมยืนพี่ดูกดกลับไปตรงนั้นนะเดี๋ยวพี่กดนะไอ้น้องเฮ้ยมันคือเลขเดียวกันครับได้ไงอ่ะมันจากเลข1เดียวมันคือภาพลวงตาสุดแสนจะเบสิกนะครับน้องโอ้มันทำแบบนี้นี่เองเป็นไงคุณโดนผมเล่นลวงตาแล้วโอเคครับคุณดีเฟมครับมาคุณจะต้องติดภาพลวงตาเยอะๆครับเพราะในนี้มีแต่ภาพลวงตาคุณกด1มาเลยครับหันไปทางนี้หันไปทางนี้นี่อ่ะคุณเห็นว่ามันคือภาพมันคือกล่องอะไรกล่องสี่เหลี่ยมไหมมันคือเป็นอะไรอ่ะเป็นรูปแบบกลมๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะสี่เหลี่ยมไหมมันทำแบบกลมๆทำสี่เหลี่ยมปะใช่สี่เหลี่ยมแต่คุณคิดว่ามันคือสี่เหลี่ยมจริงๆหรอครับมันก็เป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีกลมๆอยู่ตรงมุมมันอ่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่คิดว่ามันคือถึงมันก็ถึงแบบมันอาจจะไม่กล่องสี่เหลี่ยมก็ได้พี่เฟรมมันอาจจะเป็นแบบภาพอื่นก็ได้เหรอพี่ลองจินตนาการดิเป็นหกเหลี่ยมหรือเปล่าแหมงงกันดีดิมันคือแบบไหนอ่ะโอเคผมจะให้คุณเกมหมดครีเอทีฟก่อนนะอ่ะบินพี่เฟรมบินโอเคมามาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันวางโอ้มันวางแบบนี้เหรอมันจริงๆอ่ะมันแบบแนวราบมันเป็นการวางแบบแนวราบมันไม่ใช่นั่นพี่มันไม่ใช่แบบมันไม่ทำรางเป็นรูปทรงเว้ยเชี่ยนึกว่ามันแบบมันวางเป็นสี่เหลี่ยมเว้ยตอนแรกอ่ะไม่ครับคุณโดนหลอกแล้วคุณโดนหลอกแล้วเป็นไงภาพลงตามันแบบผมบอกแล้วเกมMinecraftในภาพลงตามันโหดเคยครับคุณเห็นบันไดนี่เป็นไงครับเหมือนว่ามันบันไดมันจะวนไปวนมาจริงเหรอว่ะมันวนกลับมาเว้ยแน่งงก็ดิทำไมบันไดมันกลับมาที่เดิมว่ะดูดิเหมือนแบบเราสามารถเดินเป็นวงกลมได้อะแบบเป็นแบบวนกลับมาได้อะแน่จริงๆแล้วมันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันคือการหักเหของมุมครับคุณฟีเฟมแม่คุณนี่คุณนี่ไม่เข้าใจเลยนี่เอาบินดิเฮ้ยมันมีการใช้การหักเหของมุมไว้ทุกคนนะมุมหักเหแล้วแบบข้างล่างยิ่งมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ว่ะแล้วข้างบนสุดมันเล็กสุดโดนโกงโดนโกงไอ้น้องโดนโกงมาพี่อันนี้พี่มองเห็นเป็นยังไงระวังนะมันตกนะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใช่แล้วก็เดี๋ยวเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมมันใช่บล็อกสี่เหลี่ยมปะเนี่ยทำไมอ่ะมันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวไอ้เสามันทะลุมันแปลกๆมุมแปลกๆดิไอ้อยู่ข้างในมันทะลุออกมาเดี๋ยวมันคือการที่แบบว่าตัดบางช่วงออกมาครับทำให้มันแบบเกิดการภาพลวงตาเวลาที่มองขึ้นนะน้องๆเนี่ยเด้อไอ้น้องเก่งจริงๆอ่ะโดนเหลี่ยมโดนภาพลวงตาเหลี่ยมอีกแล้วมาให้เฟรมอันนี้พี่มองเห็นเป็นไรเห็นเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วก็เดี๋ยวทำไมมันเหมือนบล็อกเดียวกันอ่ะแต่ข้างล่างมันแบบมันไม่ต่อกันเนาะเชื่อมต่อกันปะข้างล่างไม่เชื่อมต่อกันเดี๋ยวมันเหมือนบล็อกเดียวกันปะข้างล่างมันเชื่อมต่อกันได้ไงอ่ะแน่งงกันดีมันไม่เชื่อมต่อแกมาบินนี่ครับคือมันเป็นบันไดเว้ยแค่นี้แหละแต่ว่ามันใช้มุมไงใช้มุมในการบังสายตาว่าโอเคฟีเฟมมันต่อกันเลยอ่ะเป็นไงครับผมบอกแล้วว่าคุณฟีเฟมนี่เขาโดนเขาเป็นคนที่บอกว่าสายตานี่กระจอกนะครับนะนั่นๆไม่เอาไม่ครับเนี่ยเลยครับเนี่ยสายตาคือกระจอกกระจอกมาอันนี้ครับอันนี้เป็นบันไดอ่ะอันนี้พี่รู้เลยบันได
หรอเอ้ยเออว่ะไม่ใช่แบบดูดิใช่ว่ามันเนียนจริงนะเว้ยเนียนมากอ่ะถ้าไม่ตั้งใจมองนี่แบบไม่รู้เรื่องเลยว่าอันนี้เพราะว่าอันนี้พี่เฟรมรู้อันนี้พี่เฟรมรู้อันนี้พี่เฟรมผ่านมันเหมือนอันเดิมไงแต่แบบเริ่มฉลาดขึ้นแล้วว่ะไอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเห็นไหมเป็นบันไดพี่เริ่มฉลาดขึ้นแล้วว่ะแน่นอนแน่นอนแต่มันหูแต่มันแบบมันเนียนจริงมันเนียนจริงจากเฟรมคนโง่คนนั้นอันนี้ก็เห็นเป็นไรครับสวนน้ำที่ไม่จำกัดสวนน้ำที่มันวนกลับไปข้างบนเดี๋ยวแน่โง่ก็ดีโง่ก็ดีโอเคคุณดีเฟรมคุณคิดว่าอันนี้ผมให้คุณเดาก่อนว่าอันนี้ทำจากอะไรทำจากบล็อกอะไรวะเนี่ยไม่แบบทำไมมาถึงเป็นน้ำที่วนไปข้างบนแล้วก็วนไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวไม่รู้ว่าทำยังไงแน่ใจไม่รู้จริงดิมีเสาอยู่ข้างหลังด้วยน่าไม่รู้จริงดิเออไม่ทำยังไงโถนี่คุณกลับมาเป็นเฟรมกระจอยแล้วเนี่ยโอ้นี่โอ้เออมันตัดตรงนี้เดี๋ยวเออไม่ใช้น้ำตัดเว้ยตัดตรงนี้เหรอเออแน่นอนเป็นไงครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้การหักเหของมุมนะครับแล้วก็ทำให้น้ำนั้นถูกตัดลงมาเพื่อทำให้เราเห็นเป็นผู้กำดูอินฟินิตี้แต่จริงๆไม่ได้อินฟินิตี้นะน้องๆโอ้ยน้ำมันจะวนไปวนมามาครับเอาไมค์คัทพี่นั่งผมนั่งก่อนแล้วกันนั่งก่อนแล้วกันมาตามมาให้คุณให้คุณมองในก็อดซิลล่าตัวนั้นไว้นะครับไม่ได้เห็นเหมือนก็อดซิลล่ามันกำลังมองคุณตลอดมันกำลังมองตามคุณตลอดเวลาแอบเปล่าดูลูกตามมันดิเออว่ะเฮ้ยเหมือนมันมองตามเราตลอดเลยนี่เออเดี๋ยวไอ้บล็อกนี่มันมองตามเราได้ไงเนี่ยบล็อกมันต้องอยู่เฉยดิจอมบอลอะเจ้าก็อดซิลล่าน่างูไอ้วันเดย์ดูดิมันมองตามตลอดเลยแม่มันก็คล้ายอันนี้ใช่หลักการคล้ายกับภาพโมนาลิซ่านะครับก็คือทำให้แบบเหมือนคิดว่าตัวลูกตามมันเนี่ยจะโฟกัสจ้องเราตลอดเวลานะครับแต่จริงก็ไม่ใช่ละก่อนหลักการคล้ายโมนาลิซ่าเลยนะโอเคไปดูกันต่อไปดีกว่าครับโอเคครับมาแบบสุดท้ายของภาพดวงตาของเรานะมีหลายอันจังวะเนี่ยแน่นอนมันมีหลายอันอยู่แล้วใครครับอันนี้คุณเห็นว่ามันคืออะไรมันคือบันไดแน่ใจใช่มันคือบันไดขึ้นไปโอ้เดี๋ยวนะมันใช่บันไดปะเนี่ยบันไดเอ้ยเดี๋ยวดูจากฝั่งนี้ดิอันนี้มี3ฝั่งนู้นมันมี4ได้ไงวะเนี่ยแน่บันไดพวกเนี้ยถ้าคุณลองเกมโหมดมาดูคือบันไดพวกเนี้ยมันจะไม่ได้ถูกสร้างเป็นบันไดที่แบบว่าติดกันเลยเว้ยในวะยังไงวะดีเห็นปะแบบมันจะมีแบบโค้งไม่ไอ้ที่งงตรงที่ว่าเห็นปะก็คือฝั่งนู้นน่ะนับบล็อกดูดิมันมี4บล็อกแต่ฝั่งนี้มี3เห็นปะมันเป็นไปได้ไงเออเนาะเออว่ะอ๋อนี่ไงนี่บล็อกเล็กบล็อกเล็กกับบล็อกใหญ่นี่ไงดูตรงนี้ดินี่ใช่ครับมันคือการหลอกครับการหลอกโดนหลอกสายตาเราธรรมดาป่าฆ่าตัวตายกันคุณว่านี่คืออะไรครับเออมันมีบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือมันข้างล่างอ่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมฝั่งนู้นเว้ยส่วนอันนี้มันเป็นเหมือนมีต้นไม้ปะมันเสียบอยู่ตรงกลางเว้ยแต่ไม่เข้าใจตรงที่ว่าทำไมตรงกลางอ่ะที่มันควรจะเล็กทำไมมันอันใหญ่จังวะแล้วคุณคิดว่าต้นไม้ได้เสียบจริงหรือเปล่าเสียบดิมันก็ต้องเสียบอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่เนี่ยเราดูว่าลูกตามมาเยอะแล้วเรายังไม่เข้าใจเลยคุณพี่เฟรมนี่ไงวะนี่มันไม่ได้เสียบเว้ยโอ้ยเออเดี๋ยวโดนพ่อลงตาโกหกอีกแล้วเราอะไม่พี่เห็นมันเสียบอยู่ตรงนี้จริงนะเว้ยนี่ปาดผมบอกแล้วคนเนี้ยพ่อลงตาโดนหลอกตั้งแต่เรื่องพ่อลงตาดันเรื่องเงินเดี๋ยวจะเย็นครับจะเย็นโอเคครับอันนี้คำถามคือ flat or not มันเป็นแบนหรือว่ามันไม่แบนอันนี้เหมือนจะเคยเห็นแล้วใช่เพราะว่าตรงโน้นมันเหมือนมีบันไดเออใช่บันไดครับแน่นอนดูดิเฮ้ยจำได้ว่ะอันนี้เริ่มจำได้แล้วคุณไงมันคุ้นอันเดิมอยู่เนี่ยเห็นไหมเหมือนเคยเห็นแล้วเนี่ยโอเคครับคุณมองเห็นรูปนี้คุณคิดว่าตรงไหนเป็นจุดที่ถูกแยกออกมาจุดที่ถูกแยกออกมามันคือตรงไหนกันเหรอเออลองมองดีเดี๋ยวมันคือตรงไหนวะเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกันทุกอันเนี่ยแน่ใจแล้วมันเหมือนที่ไอ้อะไรอะไอ้โต๊ะนั่งเลยสักอย่างเนี่ยเนี่ยเราโดนลงตายอีกแล้วคุณพี่เฟรมไงโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันแยกต่อกันมันแยกมาหมดเลยเว้ยดูดิมันแยกมาหมดทุกอันเลยน่าโดนดูมันมีอันนี้ด้วยอันจุดเล็กตรงนี้เห็นไหมได้เออแบบอะไรอันนี้คืออะไรอะโผล่มันจิ๋วดึงโผล่ให้แบบให้มันดูเนียนๆไงมาคุณพี่เฟรมอันนี้มันจะเป็นเรียบหรือไม่
อันนี้ก็ยังเห็นเยอะแล้วมองแต่มันเหมือนเชื่อมอันทุกอันจริงๆนะอ่าใช่ป่ะใช่แต่มันไม่ได้เรียบอ่ะพี่รู้อยู่หรอว่ามันไม่ได้เรียบแต่มันเหมือนเชื่อมทุกอันอ่ะนี่ครับนี่คือบุคคลนี้คือสินาบุคคลที่เขาได้เรียนรู้ทุกอย่างจนรู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นคิดสิ่งโกหกตาเรามันเห็นไม่เรียบหมดเว้ยตาแบบตาเรามันเห็นเรียบมากแต่ใจเรามันรับไม่ได้ไงมันไม่ได้เรียบคือใจรู้แต่ตาแบบเรียบแล้วแต่ใจคือตามันเห็นเป็นภาพลงตาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ข้างล่างมันแบบมันเชื่อมต่อกันได้คุณพี่เฟรมครับอันนี้อันไหนถูกแยกออกมาตรงไหนถูกแยกออกมางั้นหรอเดี๋ยวก็ไม่มีเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกันทุกอันไม่ใช่หรอเข้าใจใช่ใช่ดูดิเขาหมดเลยเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้นี่เลยเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวต้องแยกออกมาอันเดียวเหรอน่าจะอันเดียวป่ะเดี๋ยวอันอื่นก็ไม่เห็นแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยแยกวันทุกวันเลยโอ้ดูดิแล้วพวกนี้อันใหญ่ด้วยเนี่ยโดนอันนี้โดนหลอกขั้นแบบอินเซปชั่นครับเป็นการตลับตลกมันเท่ากันหมดเลยเว้ยไอ้เตี่ยกลมๆเนี่ยไอ้สีเขียวเนี่ยมันไม่เท่ากันคุณไม่เข้าใจอ่ะบางลูกใหญ่บางลูกเล็กแน่นอนครับนี่แหละคือภาพลวงตาเลยไม่ถึงบอกว่าภาพลวงตามันคือเลยที่ผมว่ามันมหัศจรรย์ทำให้แบบตาของเราถูกแบบโกหกมาคุณพี่เฟมอันนี้เขาบอกว่าสีถูกเปลี่ยนเว้ยให้กดให้กดอะไรให้กดปุ่มข้างหลังแล้วก็มองภาพสัก10วิแล้วสีถูกเปลี่ยนมองภาพ10วิใช่ป่ะ4 5 6 7 8 9 10โอเคกดคุยกูดูเหมือนเดิมคนโง่เลยพี่ให้เชื่อคนโง่เลยอันนี้ไม่ได้มาหลอกตาแล้วจริงๆมันไม่ถูกเปลี่ยนไปเราแค่ถูก TP มาอีกที่นึงโอ้ดูอันนี้ดูป่ะอันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านอันนี้ดูอะไรเนี่ยโอ้โหแค่ TP ใครๆก็รู้ใครๆก็รู้อันนี้ดูป่ะจริงเนี่ยผมให้ทุกคนดูเลยอ่ะมองเนี่ยโอ้โหโคตรดูเลยแล้วมันจะมีมันนี่แล้วแบบสีมันก็จะแตกต่างออกไปโอ้กากอันนี้ไม่ผ่านเลยครับโดมาครับภาพดวงตานี้ผมว่าคุณน่าจะเจอเยอะแล้วอะไรเอ่ยอันน้ำวนใช่ป่ะน้ำวนแต่นี้ก็เนียนอยู่นะน้ำลงไปตรงนี้ไปตรงนู้นไปตรงนู้นแล้วก็กลับไปตรงนี้แล้วก็วนลงมาเดี๋ยวเฮ้ยนี่เนียนอ่ะนี่เนียนเนียนว่ะมาเนียนจริงให้ฟรีเฟรมดูโอ้เดี๋ยวมันถูกตัดขาดกันโคตรเยอะเลยมันไม่ได้เชื่อมต่อกันเลยนี่คือมันใช้สีที่มันใช้สีแบบแนวสีโทนเดียวเว้ยคือสีดำอะใช่คือสีโทนเดียวเนี่ยมันทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรพวกเนี้ยที่ติดต่อกันเนี่ยปฏิปต่อกันยากมากเพราะมันคือสีแบบสีโทนเดียวกันเนาะใช่โอ้โหดูดินี่ครับอันนี้คือหลักการสีโทนเดียวสีที่โทนเดียวเนี่ยทำให้เราถูกลวงตาได้ง่ายเหมือนแบบเวลาเราเดินแถวพรมเนี่ยจริงๆมันคือแมวดำอะไรอย่างเงี้ยมาอันนี้สุดท้ายแล้วครับเกาะที่เป็นไปไม่ได้เกาะที่เป็นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันกลับไปบนเดี๋ยวแต่อันนี้น่าจะเป็นตั้งแต่ภาพแรกเลยป่ะเอ้ยที่ไหนอันตรงไหนไอ้มันก็จะวนกลับมาแต่อันเนี้ยพี่รู้เลยอันตรงกลางอ่ะมันเป็นแบบวอล์กขึ้นเฉยไปมันไม่มีอะไรเฮ้ยเอาว่ะนี่ครับในสุดฟิล์มก็ได้เรียนรู้ถึงภาพลงตาแล้วนะครับนั่นๆโอ้สบายครับเย้ลงดีเออพี่ลองอยู่อันนี้เดี๋ยวผมลองดูลองอะไรวะพี่ลองยืนดิพี่ลองไปยืนแล้วก็เลื่อนลงไปแล้วก็วิ่งแล้วก็วนกลับมาดิอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยพี่เฟรมทำไมได้กับมาเฮ้ยอ้าวตัวเล็กลงดิคุณโง่เลย